ำนี้แหละค่ะพวกเราจะบินจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปที่สนามบินนานาชาติอุตภเปานะคะเวลา 15:10 น.สายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้ผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะคะในห้องน้ำเครื่องก็พร้อมที่จะเคลื่อนออกจากที่จอดแล้วค่ะขอความกรุณาท่านผู้โดยสารตลอดปลอดภัยโทรศัพท์มือถือก็เริ่มเคลื่อนช้าๆออกจากที่จอดนะคะเมื่อสัญญาพนักงานก็จะแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆค่ะนี่คือบรรยากาศด้านนอกเมื่อเรามองลอดหน้าต่างเครื่องบินออกไปค่ะด้านโน้นก็เป็นรันเวย์ก็ที่จะทะยานขึ้นฟ้าแล้วต้องพูดคำว่าบายบายภูเก็ตแล้วค่ะโอกาสหน้า
าถึงสนามบินนานาชาติอุตภเป็นที่เรียบร้อยค่ะเครื่องบินจอดสนิทและผู้โดยสารก็ทยอยลงจากเครื่องแล้วก็มาขึ้นรถบัสส่งไปที่อาคารผู้โดยสารค่ะหลังจากที่เครื่องบินจอดนิ่งสงบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่ของใครก็เตรียมทำฝ่ายที่ขนสัมภาระลงจากเครื่องก็เริ่มปฏิบัติงานส่วนพนักงานทำความสะอาดก็ยืนรออยู่ตรงนี้นะคะเอาลงจากรถบัสมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศค่ะเข้ามาช่องนี้นะคะมารอรับกระเป๋าอยู่ในห้องนี้ล่ะค่ะกระเป๋ายังไม่มาสายพานยังไม่หมุนนะคะผู้โดยสารเดินเข้ามาภายในห้องโถงที่มีสายพานรับกระเป๋าเลยนะคะสนามบินนานาชาติอุตภเปามีสายพานตรงเนี้ยที่บอร์ดเขาก็จะแจ้งว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG 282จากภูเก็ตรับกระเป๋าที่สายพานนี้นะคะแล้วก็มีประกาศเสียงตามสายบอกมาว่าให้รับกระเป๋าที่สายพานที่4นะคะตรงนี้ล่ะค่ะนี่พวกเรารอรับกระเป๋านะคะแล้วกระเป๋าพวกเรามาแล้วเห็นมั้ยคะกระเป๋ามาไวมากค่ะนี่เป็นแล้วนะคะผู้โดยสารบางส่วนก็ได้กระเป๋าไปแล้วบางส่วนก็ยังรออยู่แต่ของพวกเราหมุนไปแล้วค่ะด้านโน้นพี่ชายหนุ่มกำลังจะรอรับกระเป๋าอยู่นะคะตอนนี้พวกเรารับกระเป๋าเสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะมาถึงอย่างรวดเร็วไปค่ะเดินออกไปข้างนอกนะคะไปที่ลานจอดรถเพราะว่าวันนี้พวกเราจอดรถของพวกเราไว้ที่ลานจอดรถด้านนอกของสนามบินนานาชาติอุตภเปานะคะหลังจากรับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินตามป้ายทางออกไปเลยนะคะตรงนี้เป็นทางออกนะคะประตูเปิดอัตโนมัติเลยนะคะพอเดินออกมาก็เห็นป้ายบริการรถโดยสารแท็กซี่นะคะหรือว่าไปอินฟอร์เมชันที่สนามบินนะคะเขาก็มีเคาน์เตอร์บริการให้คำแนะนำต่างๆด้วยแต่เรารู้ทางที่เราจะไปแล้วนะคะไปลานจอดรถค่ะเดินออกไปประตูที่3ลานจอดรถฝั่งโน้นนะคะรถพวกเราจอดอยู่ด้านโน้นไปค่ะเดินไปลานจอดรถนะคะเดินออกมาด้านนอกนะคะอากาศอบอุ่นดีค่ะแตกต่างจากภายในตัวอาคารผู้โดยสารนะคะในอาคารผู้โดยสารแอร์เย็นสบายแต่ว่าเดินออกมาข้างนอกสัมผัสกับสายลมและแสงแดด อากาศก็อบอุ่นดีค่ะนะคะเราเดินไปเรื่อยๆค่ะไปที่รถของพวกเรานะคะลานจอดรถที่1ด้านโน้นค่ะเราบินมาจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตถึงสนามบินนานาชาติอุตภเปาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ Welcome to อุตภเปา International Airport นะคะเราเดินออกมาจากอาคารผู้โดยสารที่2ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยานะคะเดินออกมาเรื่อยๆแล้วก็ข้ามถนนมาฝั่งนี้ค่ะด้านโน้นนะคะด้านหน้าเราเป็นลานจอดรถที่1ค่ะไปรถพวกเราจอดอยู่ฝั่งโน้นล่ะค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราเดินลากกระเป๋าไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช้บริการรถเข็นเลยนะคะลากเอาแบบนี้ค่ะไปดูซิรถของเราจอดอยู่ตรงไหนนะคะค่ะรถในส่วนนี้บริเวณนี้ก็มีรถแท็กซี่รอผู้โดยสารอยู่ค่ะใครจะใช้บริการแท็กซี่ก็ใช้บริการได้นะคะแต่พวกเราไม่ได้ใช้ค่ะวันนี้เรามีรถส่วนตัวของพวกเราถึงแล้วนะคะนี่พี่อันจอดรออยู่ตรงโน้นไปค่ะกลับบ้านเรานะคะที่ลานจอดรถที่1สนามบินนานาชาติอุตภเปานะคะแล้วพวกเราจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็บินจากสนามบินนานาชาติอุตภเปาไปที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะคะค้างแรมที่โน่นหรือไปที่โน่นประมาณ4คืนกลับมานะคะรถของพวกเราก็อยู่ดีสบายอยู่ค่ะนะคะเตรียมตัวเอาสัมภาระของพวกเราขึ้นรถนะคะแล้วก็
เราจะขับออกไปด้านโน้นดูนะคะว่าค่าจอดรถของพวกเราที่จอดไว้ที่นี่4วันจะชำระค่าจอดรถเท่าไหร่นะคะถ้าโดยปกติคิดเป็นวันก็คือประมาณวันละ140บาทนะคะพอเรามาถึงนะคะขนสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยก็ขับรถออกไปด้านนี้เป็นทางออกนะคะนี่ค่ะทางออกลานจอดรถที่1เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะชำระค่าจอดรถทั้งหมดกี่บาทนะคะสรุปว่าเราจอดรถไว้ที่นี่นะคะตั้งแต่วันที่8เวลา11นาฬิกานะคะวันที่8พฤษภาคมเวลา11นาฬิกาแล้วก็วันนี้เรากลับมาตอนค่ำนะคะ17นาฬิกา35นาทีก็คิดค่าจอดรถคือ4วันเต็มวันละ140บาทนะคะแล้วก็อีก6ชั่วโมง120บาทนะคะก็ไม่รู้คิดรวมเป็นค่าจอดรถทั้งหมดที่พวกเราจอดก็คือ680บาท